วันนี้ผมมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีที่ผู้สมัครเขต2จังหวัดมุกดาหารของพรรคทางเลือกใหม่ถูกคนร้ายรอบทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอข่าวจนเป็นที่สนใจแล้วก็เกิดการเร่งรัดการดำเนินคดีนะครับผู้สมัครของเราเป็นนายพร้าวปักพานเป็นผู้สมัครเขต2จังหวัดนครปฐมนะถูกคนร้ายมุกครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็แล้วแต่ประเด็นสำคัญสุดว่านายพร้าวปักพานเป็นนักการเมืองแล้วถูกผู้มีอิทธิพลหรือผู้ไม่หวังดีเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตดังนั้นผมขอเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็คสช.แล้วก็นายกรัฐมนตรีต้องให้ความสำคัญกับนักการเมืองซึ่งเป็นนักการเมืองหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีฐานเสียงดีแล้วก็เป็นคนที่ตรวจสอบพวกที่โกงนะพวกที่เอารัฐเอาเปรียบรัฐที่เกี่ยวข้องในทุกมิตินะครับวันนี้ก็มาตั้งข้อสังเกตให้กับผบ.ตร.นะครับว่าคือมีการชาปนกิจสวดคืนเดียวแล้วชาปนกิจเลยนะครับแล้วหลังจากนายพร้าวเสียชีวิตวันนี้รุ่งขึ้นสุนัขของนายพร้าวก็ถูกยิงเสียชีวิตอีกเช่นกันนั่นแสดงว่ามีผู้ไม่หวังเรามีหลักฐานเราให้เวลาตำรวจจากนี้ไป7วันนะครับประมาณ7วันแล้วเรามีหลักฐานซึ่งผมขออนุญาตว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจก่อนนะครับถ้าใน7วันนี้แล้วเนี่ยยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเนี่ยผมจะนำหลักฐานชิ้นนั้นเปิดเผยต่อสื่อมวลชนให้ช่วยกันกดดันนะครับแล้วผมขอขอบคุณผู้กำกับดาหน้าเปิดเผยเป็นนักการเมืองเหมือนกันเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นไม่ใช่นักการเมืองใหญ่ทำร้ายกันเอง